ไปคุยกันถึงประเด็นเรื่องคนละครึ่งค่ะคนละครึ่งนี่คือเราเพิ่งจะได้รับการเติมเงินเข้ามาอีกรอบนึงอีก 1,000 นี่เป็นรอบที่3ใช่มั้ยเฟส 3เฟส 3ใช่ค่ะก็อีก 1,500 บาทใช้ได้วันละ150บาทแต่ว่าพิเศษเพิ่มเติมสำหรับเฟส3นี้ก็คือจะสามารถใช้สำหรับการสั่งอาหารผ่านฟู้ดแอปพลิเคชันเพื่อการ delivery ได้นะคะส่งถึงบ้านแล้วก็ได้คนละครึ่งด้วยว่างั้นเนี่ยนะใช่ค่ะทีนี้เราก็เพิ่งจะสั่งอาหารผ่านแอปแล้วก็ร่วมกับคนละครึ่งได้เนี่ยเมื่อวันตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะคะมันจะถึงตอนนี้นี่เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะขนาดไหนเนาะใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะและท่านยังเป็นรักษาการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินด้วยนะคะมาพูดคุยกับเรานะคะท่านรองสุภักชัยวันนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชุติภพและคุณดวงวดีค่ะสวัสดีแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านรองขาเปิดมาให้สั่งผ่านแอปพลิเคชันตั้งแต่วันจันทร์นะคะมีประชาชนใช้เยอะไหมคะใช้บริการกันเยอะไหมค่ะก็ต้องเรียนว่าก็มีเข้ามาเป็นระยะเขาเรียกว่าอะไรคะก็ทยอยเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะในเชิงของจำนวนผู้ที่เข้าใช้บริการแรกๆอาจจะยังไม่คุ้นเคยอะค่ะเหมือนเราที่แบบเวลาแรกๆที่ใช้เรายังไม่คุ้นเคยถูกไหมคะค่ะอันนี้ก็อาจจะแบบเหมือนเพราะว่าวันนี้ปกติเพราะว่าจริงๆตัวแพลตฟอร์ม food delivery เนี่ยจริงๆช่วงแรกๆก็อาจจะยังไม่ได้เยอะแต่พอช่วงหลังที่คุ้นเคยการใช้งานสะดวกขึ้นคุ้นเคยขึ้นก็จะทำให้เยอะขึ้นนะคะก็เหมือนกันของเราอะค่ะเพียงแต่ว่าวันนี้ไอ้ตัวที่เพิ่มเติมมันก็คือเราใช้จากเป๋าตังค์ประมาณนั้นนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนวิธีการใช้อยากให้ท่านรองเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะจริงๆนงเข้าไปดูแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสแบบใช้จริงๆนะคะแต่เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เนี่ยเราก็จะเห็นมีไอคอนหนึ่งให้เรากดว่าเป็นการสั่งผ่านแอปพลิเคชันอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่ใช่ไหมคะใช่ที่เรากดเข้าไปในนั้นเนี่ยก็คือเราสามารถสั่งจากตรงนั้นได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือจริงๆถ้าวันนี้ถ้าทางคุณนงวดีหรือคุณชุติภพเข้าตัวแอปเป๋าตังค์นะคะจริงๆไอการเข้าฟู้ดเดลิเวอรี่วันนี้เข้าได้2ทางคือสมมติที่เมื่อกี้คุณนงวดีพูดอะค่ะว่าเข้าไปแล้วเจอแบนเนอร์เลยกดจากตรงนั้นเลยก็ได้หรือบางท่านที่คิดว่าเอ้ยไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าไปตรง G Wallet ก่อนแล้วก็เข้าไปในโครงการที่เราเลือกใช้อยู่อะค่ะอย่างเช่นสมมติว่าบางคนใช้คนละครึ่งก็กดคนละครึ่งแล้วก็ค่อยเข้าไปกดฟู้ดเดลิเวอรี่ตรงนั้นก็ได้หรือบางท่านใช้ยิ่งใช้ยิ่งได้ก็กดยิ่งใช้ยิ่งได้ก่อนแล้วค่อยไปกดฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ได้อะค่ะเข้าได้2ทางเหมือนกันนะคะค่ะแต่คือพอเราเข้าไปทางนั้นปุ๊บร้านอาหารที่เราจะสั่งเนี่ยครับก็จะต่างกันกับเวลาเราเข้าทางแอปตรงๆใช่ไหมคะคือถ้าเราเข้าแอปตรงๆเราก็จะสั่งได้ทุกหลายร้านที่อยู่ในนั้นแต่ว่าใช่แต่ว่าถ้าเราจะใช้คนละครึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นเนี่ยเข้าร่วมคนละครึ่งด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะท่านรองแบบนั้นไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ทีนี้ก็ที่เมื่อกี้เรียนว่าที่มี2โครงการว่าเป็นคนละครึ่งกับยิ่งใช้ยิ่งได้แต่ว่าตัวผู้ประกอบการเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากว่าตัวคนละครึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ประกอบการทั่วไปนะคะที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีนะคะแต่ถ้าเป็นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยก็คือจะเป็นร้านอาหารที่ต้องอยู่ในระบบภาษีค่ะซึ่งมันก็จะแบบจะแยกให้อย่างชัดเจนนะคะแต่ก็ที่เมื่อกี้คุณนงวดีพูดนะคะว่าถ้าสมมติว่าอย่างไลแมนจริงๆเขาอาจจะมีร้านเป็นแสนร้านอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแสนร้านนั้นเนี่ยเลือกที่จะมาเข้าโครงการเท่าไหร่อะค่ะค่ะแต่แล้วมีร้านที่มาเข้าร่วมนี้มากแค่ไหนคะเดี๋ยวสักครู่นะคะวันนี้ก็ข้อมูลมันเยอะไปหมดครับผมไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ร้านที่เข้ามาเยอะพอสมควรแล้วนะคะค่ะนะคะสักครู่นะคะค่ะค่ะคือเราจะมี2แอปอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะก็มีไลแมนก็ตอนนี้คนละครึ่งเนี่ยมีประมาณ 50,000 กว่าล้านนะคะโอ้ก็ไม่น้อยแต่ว่าวันนี้ก็คือยังเปิดรับได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าตัวโครงการเราเนี่ยก็วันสุดท้ายคือ31ค่ะ31ธันวาธันวาถึงสิ้นปีเลยก็คือวันนี้คือวันนี้ก็คือมีเข้ามาแล้วแต่ว่าวันนี้ถามว่าปิดไหมในเรื่องของผู้ประกอบการร้านค้าเราไม่ได้ปิดอะค่ะเราเปิดได้ตลอดนะคะค่ะแล้วร้านที่ร่วมกับยิ่งใช้ยิ่งได้ล่ะคะ
จำนวนเหมือนกันค่ะก็คือ 50,000 ถ้าจำนวนยิ่งอ๋อไม่อ๋อโทษนะคะมันจะต่างกันนะคะเพราะว่าที่เรียนนะคะว่าตัวร้านเนี่ยมันจะต้องอันนึงคือเป็นผู้ประกอบการทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีอะค่ะแต่ถ้าวันนี้ยิ่งใช้ยิ่งได้มีประมาณ100นิดๆล้านนะคะโอ้100กว่าล้านค่ะเท่านั้นล้านค่ะค่ะแต่ว่าบางทียิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยคือเหมือนดูจำนวนล้านน้อยใช่ไหมคะแต่ว่าในเชิงสาขาเนี่ยจะเยอะอะค่ะค่ะเพราะอย่างสมมติกรณีอันนี้เดี๋ยวอาบังสมมติว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอาหารด่วนนะคะบางทีท่านคือบริษัทเดียวถูกไหมคะมีสาขาทั่วประเทศประมาณนั้นนะคะค่ะค่ะพอดีไม่อยากจะเอ่ยชื่อพวกฟาสต์ฟู้ดอะไรต่างๆเลยเนี่ยนะที่ชื่อดังๆเขาเนี่ยนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือจำนวนร้านจะดูน้อยแต่ในเชิงของสาขาเราทั่วเยอะค่ะใช่เพราะอย่างหนึ่งยี่ห้อบริษัทแม่หนึ่งยี่ห้อเขาก็จะมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศอย่างนั้นก็สามารถใช้ได้ใช่ไหมคะค่ะท่านรองทีนี้ประชาชนอาจจะสนอาจจะมีความสงสัยเรื่องของคือฟู้ดเดลิเวอรี่แบบนี้เราก็ต้องมีสั่งแล้วก็ต้องจ่ายค่าส่งด้วยใช่ไหมคะในส่วนที่เราจะใช้เนี่ยผ่านแอปเป๋าตังของเราเราก็เข้าไปสั่งอาหารผ่านแอปฟู้ดเนี่ยนะคะจะจ่ายค่าส่งยังไงคะคืออันนี้ถ้าใช้ผ่านเป๋าตังนะคะแต่ตอนแรกที่เนี่ยคือต้องมีการไปจ่ายค่าส่งก่อนโดยไอ้ตรงค่าส่งเนี่ยเนื่องจากว่าที่เราชัดเจนนะคะว่าเงินที่จากภาครัฐเนี่ยจะไม่ได้เข้าไปร่วมในเรื่องของช่วยจ่ายในเรื่องค่าส่งเราจ่ายแค่ค่าอาหารกับเครื่องดื่มนะคะแต่ค่าส่งเนี่ยก็คือจะเป็นก็เรียกว่าเป็นภาระของประชาชนนิดนึงแต่ว่าไอ้ตอนจ่ายค่าส่งเนี่ยตอนที่พอท่านเข้าไปใช่ไหมคะเขาจะพอคำนวณอะไรในเรื่องระยะทางเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้ท่านส่งค่าส่งไปส่งค่าส่งก่อนตอนค่าขนส่งเนี่ยจะไปจ่ายผ่านตัวแพลตฟอร์มของแต่ละเจ้าอะค่ะแล้วพอจ่ายเสร็จก็จะวิ่งกลับมาให้ท่านสั่งอาหารอันนี้ก็จะกลับมาเข้ามาแพลตฟอร์มเป๋าตังละมันอาจจะมีวิ่งไปวิ่งมาหน่อยนึงอะค่ะหมายถึงเราต้องออกจากแอปเป๋าตังก่อนแล้วไปเข้าไม่อันนั้นคือมันจะลิงก์ไปเลยคือมันจะเข้าอัตโนมัติมันจะเขาเรียกอะไรมันจะทำให้อัตโนมัติอะค่ะตัวประชาชนเนี่ยไม่ต้องมาเข้าออกอะค่ะมันจะทำอยู่ในนั้นให้เสร็จสมมติว่าตอนแรกที่คุณนงวดีเข้าไปอยู่ในแอปเป๋าตังใช่ไหมคะกระบวนการเนี่ยมันก็คือจะทำให้เสร็จหมดอะค่ะแต่ว่าเหมือนหลังบ้านเนี่ยอาจจะรู้กันว่าอันนี้มันไปจ่ายบนแพลตฟอร์มนั้นนะอันนี้พอค่าอาหารอันนี้จ่ายส่วนไหนบนแพลตฟอร์มเป๋าตังใช่ค่ะก็คือเหมือนเราต้องจ่าย2ครั้งอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจ่ายค่าส่ง1ครั้งก่อนค่าส่งเราจ่ายเองรัฐไม่ได้ช่วยคนละครึ่งแต่ว่าค่าอาหารนั้นรัฐช่วยคนละครึ่งแต่ว่าก็คือไม่เกินวันละ150ใช่ไหมคนละครึ่งใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแต่ก็ไม่ได้ว่ายากอะไรใช่ไหมคะเราก็ลิงก์สมุดกันอยู่แล้วคุกอยู่ในแอปเป๋าตังหมดแล้วอะค่ะวันนี้ก็คิดว่าน่าทุกคนน่าจะค่อนข้างคุ้นเคยกับระบบนี้พอสมควรแล้วอะค่ะค่ะท่านลองมีข้อมูลไหมคะว่าแบบคนที่ใช้คนละครึ่งกับฟู้ดแอปที่ว่านี้นะคะส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ไหนส่วนไหนของประเทศค่ะต้องเรียนว่าวันนี้ยังไม่ได้พอดีมันเพิ่งเริ่มเมื่อวันจันทร์นะคะก็เลยยังไม่ได้ดึงข้อมูลขึ้นมาดูอะค่ะว่าวันนี้พื้นที่มันเท่าไหร่อะค่ะหมายถึงว่าพื้นที่ว่าวันนี้ส่วนไหนเยอะอะค่ะแต่ก็ต้องเรียนว่าโดยปกติเนี่ยโดยปกติก็ยังไงก็ที่ท่านทราบกันอยู่แล้วว่ายังไงในเชิงของกรุงเทพก็คือจะเป็นสัดส่วนที่ใหญ่อยู่แล้วนะคะถ้าเทียบกับส่วนของจังหวัดอื่นๆนะคะคืออันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรนะมันเป็นตัวเลขสถิติปกติเลยว่ายังไงในกรุงเทพเนี่ยก็คือจะเยอะที่สุดนะคะค่ะก็อาจจะมีกรุงเทพแล้วก็จะมีเมืองใหญ่ๆในแต่ละภาคแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้ถ้าเป็นข้อมูลทั่วไปที่เวลาที่เราดูในฟู้ดเดลิเวอรี่ปกติอะนะคะแต่ว่าเอิญของโครงการเนี้ยเดี๋ยวอันนี้เราอาจจะแบบขอให้มันมีข้อมูลสะสมนิดนึงแล้วเดี๋ยวดึงขึ้นมาดูอะค่ะทีนี้ตั้งแต่วันจันทร์มาจนถึงตอนนี้มียอดใช้จ่ายผ่านแบบฟู้ดแอปที่ว่านี้นะคะฟู้ดเดลิเวอรี่นี่คือแค่ไหนแล้วคะก็ถ้าข้อมูลจนถึงเมื่อเช้านี้นะคะเมื่อเช้าคือ8โมงเช้าก็คือพูดง่ายๆก็คือของวันที่4-5-6เนี่ยก็ตอนนี้คือตัวคนละครึ่งเนี่ยก็มียอดใช้จ่ายประมาณเกือบ80ล้านนะคะยังไม่รวมของวันนี้นะคะค่ะเพราะเข้าใจว่าเหมือนวันแรกมานี่มีแพ
แพลตฟอร์มนึงช่วงเช้านี้เหมือนระบบเขาล่มไปอะค่ะอาจจะเป็นเหตุด้วยอะค่ะอันนี้เทียบเขาล่มคือเขาล่มของเขานะไม่เกี่ยวกับเอาตังค่ะ80ล้านนี่คือเฉพาะการผ่านแบบสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยใช่ไหมคะแค่นั้นค่ะแค่นั้นนะคะค่ะค่ะแล้วก็เป็นส่วนของประชาชนเนี่ยประมาณ40กว่าล้านแล้วก็รัฐก็30ปลายๆอะค่ะคือวันนี้ก็ยังเป็นในสัดส่วนที่ยังไงประชาชนเนี่ยยังเขาเรียกอะไรชำระสูงกว่าสัดส่วนที่รัฐร่วมจ่ายอะค่ะอ๋อนี่คือเป็นเพราะว่าปีสมมติว่าซื้อท่านซื้อ350อย่างเงี้ยรัฐจ่าย150ท่านอาจจะต้องจ่าย200อะค่ะเพราะรัฐได้เต็มที่แค่วันละ150นะใช่ค่ะใช่ค่ะคือ80ล้านนี่คือรวมทั้งฝั่งของที่รัฐด้วยแล้วก็ทั้งประชาชนด้วยค่ะค่ะแต่เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวตัวยอดเนี่ยก็น่าจะเขาเรียกอะไรน่าจะขึ้นมาแบบพอสมควรนะคะเพราะก็คงสะดวกสบายขึ้นนะคะค่ะทีนี้เราตอนนี้เรามี2เจ้าใช่ไหมคะจะมีเพิ่มเติมหรือไม่คะคือก็มีเจ้าอื่นที่เขายังอยู่ระหว่างในเรื่องของการทำระบบอะค่ะค่ะก็คาดว่าน่าจะมีเพิ่มนะคะค่ะค่ะค่ะทีนี้อย่างเรื่องของการใช้คนละครึ่งที่ว่าเนี่ยนะคะตอนนี้คือเราได้ลิมิตอยู่ที่วันละ150บาทตรงนี้ไม่ทราบว่าในส่วนของกระทรวงการคลังเองหรือว่าในสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเองเนี่ยคือมีแนวคิดไหมคะว่าแบบเอ๊ะมันน่าจะเพิ่มไปกว่านี้ได้ไหมต่อวันอะไรเงี้ยคะท่านรองมันเป็นไปได้ไหมคะหรือว่ามันติดขัดตรงไหนหรือว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือก็คิดว่าข้อสัดส่วนเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่เรามองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสมถ้ามองในเชิงของการค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้อะไรอย่างนี้ในแต่ละวันนะคะ mm-hmm. ในส่วนที่เราสนับสนุนก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ในตัวเลขที่คิดว่าทุกคนน่าจะรับได้นะคะ mm-hmm. แล้วก็ทีนี้ก็ห่วงว่าถ้ามันตัวเลขเยอะกว่านี้เดี๋ยว mm-hmm. อาจจะในเชิงของการที่จะออกไปในทางทุจริตจะเพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ถ้าในเชิงของเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจล่ะคะน้องคือถ้าเกิดว่าเราเริ่มคลายล็อกกันแล้วหรือว่าประชาชนเริ่มออกมาใช้เงินได้แล้วหรือว่าทำกิจกรรมได้แล้วแล้วก็มีช่องทางการหารายได้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยการขยับตัวลงในส่วนนี้ขึ้นไปเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจได้มากขึ้นไหมคะคือจริงๆก็ต้องเรียนว่าในเชิงของสัดส่วนตัวเลขอะค่ะก็คือจริงๆเราไม่ได้บังคับว่าประชาชนจะใช้เท่าไหร่ไม่หรอกใช่ไหมคะแต่ว่าหลวงเนี่ยมองว่าหลวงช่วย150ต่อวันเนี่ย150ค่ะก็คิดว่าตัวเลขนี้ค่อนข้างที่จะคำนวณมาพอสมควรนะคะก็น่าจะไม่ได้คือเราไม่ได้ไปบอกว่าวันนี้คุณนงวดีใช้ได้แค่300นะจริงๆคุณนงวดีจะสมมุติว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นใช้มากกว่านั้นได้แต่ว่าหลวงเนี่ยซัพพอร์ตให้ตรงนี้จำกัดซัพพอร์ตให้แค่วันละ150นะเพื่อให้มันสายน้ำมันไหลลีนได้ยาวๆผมพูดอย่างนี้ถูกไหมแต่ก็คือมีเยอะขึ้นก็ใช้เยอะขึ้นเพียงแต่ว่าเราแต่รัฐบาลให้150ใช่ค่ะค่ะโอเคค่ะท้ายนี้ท่านรองอยากฝากอะไรกับประชาชนไหมคะหรือว่าอยากจะชี้แจงทำความเข้าใจเพิ่มเติมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในส่วนไหนไหมคะค่ะก็ต้องเรียนว่าก็จริงๆวันที่หนึ่งก็ที่เมื่อกี้ทางท่านทั้งสองก็พูดแล้วว่าตัววงเงินใหม่ก็เพิ่งเข้าอะนะคะแล้วก็อันนี้เราก็รัฐบาลก็มองในเชิงของการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ก็คือจริงๆคนละครึ่งที่เรียนนะคะว่าวันนี้จะได้สองช็อตก็คือทั้งช็อตในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็อีกด้านอีกส่วนหนึ่งก็คือก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยด้วยนะคะคือครั้งเดียวแต่ว่าออกไปพร้อมกันนะคะคืออันนี้มันก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะอัดฉีดเม็ดเงินลงสู่ระบบเนี่ยถึงตัวตนที่ท่านที่เขาเรียกว่าอะไรคะคือได้รับกันจริงๆอะค่ะก็ไอ้ตัวที่จะขอฝากก็นิดนึงก็คือในเรื่องของว่าในเรื่องของทุจริตนะคะว่าจริงๆก็ต้องสิ่งที่เราพยายามที่จะมาตรการที่เราออกมาใช้เนี่ยคือช่วยบรรเทาภาระค่ะแต่ถ้าอะไรที่เป็นในเรื่องของการใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขอะค่ะต้องถามว่าเรามีกระบวนการในการตรวจสอบนะคะค่ะค่ะก็คืออย่าไปหลงเชื่อค่ะท่านประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินนะคะก็ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการจริงๆอะค่ะยังพบบ้างไหมคะยังพบบ้างไหมคะเรื่องของเฟดนี่เจอบ้างไหมอะไรนะยังพบเรื่องของการทุจริตไหมคะหรือว่าไม่ตรงตามก็มี
ก็ยังมีอะค่ะก็มีอะค่ะก็ที่บอกว่าเราก็มีระบบในการตรวจสอบแล้วก็ยังมีในเรื่องของการแจ้งเบาะแสมาค่ะก็ยังมีอะค่ะค่ะท่านรองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะว่ามันจะมาในรูปแบบใดคะก็ถ้าที่ทุกท่านคุ้นเคยก็คือในเรื่องของการแลกเงินสดนะคะคือแล้วแทนคือสมมติว่าท่านคุณนงวดีมีเงินร้อยสมมติว่าได้รับจากหลวง150เนี่ยแทนที่คุณนงวดีจะได้ใช้เต็ม150เพียงแต่ออกมาในรูปของที่จะไปซื้อสินค้าใช่ไหมคะเอาเงินสดไปท่านก็ไปเอาเงินสดไปแล้วก็ถูกเหมือนเรียกว่าหักหัวคิวไปก็ท่านก็ไม่ได้เต็มอะค่ะส่วนใหญ่พวกนี้ใช้เยอะค่ะแล้วก็ยังมีพบอยู่อะค่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้ซื้อของกันจริงๆหรอกแค่ว่าเหมือนกับเอาเงินไปใช้เงินไปซื้ออย่างอื่นแล้วก็ได้เงินมาน้อยหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะใช่ค่ะพวกสินค้านี่ก็ยังมีจำกัดไหมฮะว่าซื้ออะไรไม่ได้อะไรไม่ได้อยู่มีใช่ไหมฮะก็ในพวกสินค้าแอลกอฮอล์หรือว่าพวกยาสูบพวกสลากกินแบ่งอันนี้ก็ยังคิดว่ายังเป็นสินค้าที่เราไม่อนุญาตให้นำเงินจากคนละครึ่งไปใช้จ่ายได้อะค่ะค่ะค่ะเอาละค่ะได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะครับผมขอบคุณท่านรองครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ท่านรองสุภักษ์